เฮ้ยโหออกกล้องอยู่นะเว้ยหยุดได้ไงนี่ครับจริงครับจริงไม่ลงยูทูบเลยลงยูทูบยิ้มมียิ้มให้กล้องด้วยมาเป็นไงครับพลังนะครับนี่ครับทหารช่างวันนี้ตอนเย็นครับหลังเลิกงานปกติเลิกงาน4โมงครับตอนนี้ตอนเย็นเราก็มาช่วยกันทำงานอีกนั่นก็คือการรื้อไอแขนไอ้ตรงเนี้ยออกไปครับนะครับกำลังจะช่วยกันทำนะครับโดยที่ผมก็ช่วยถ่ายให้เพื่อนๆมึงจะไม่ทำเลยเพราะว่ามึงแอบเอาลูกเขยถือกล้องมาก่อนเลยอ่ะถือกล้องเลยไปดีคนทันแล้วแล้วก็ขนเราจะเอาไปเราจะขนไปทิ้งเอาไปไหนครับทางเขื่อนเขื่อนเออช่างเขื่อนข้างหลังน้ำจองใช่เหรอเป็นไงบ้างครับเมื่อกี้ออกแรงไป1ชุดเหนื่อยไหมครับพอประมาณนี่ยังไหวไหมครับไหวอ๋อยังไงทหารช่างพลังครับดูนะครับอยู่กัน2 4 6 8 9 10คนนะครับทำอยู่คนเดียวครับเราต้องร่วมแรงร่วมใจกันทำงานนะครับระวังกล้องครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งงานอีกหนึ่งงานที่ทหารช่างทำนะครับคือปูคนเยอะเต็มขึ้นแล้วเนี่ยทำไปเลยคือคันนี้เนี่ยออกกล้องอยู่เนี่ยเออยูทูบยูทูบตังอ่ะบอกให้ยูทงยูทูบอ่ะฮะยูทูบนี่เป็นของจริงนอกจากเราจะทุบปูนแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูผู้ช่วยครูครับครูโทนผู้ช่วยครูฝึกตอนรุ่นผมครับกำลังจะรื้อต้นเข็มนี่ครับไหนครูโชว์สักหนึ่งชุดเดี๋ยวจะโชว์รื้อต้นเข็มสักหนึ่งชุดจอบมันไม่คมเออต้องใช้มีดตัดก่อนนี่ยังไงหลุดออกไปแล้วหลุดออกไปแล้วครับนี่ครับดูนะครับให้กำลังใจให้กำลังใจช่วงนี้ที่งานเยอะนะครับก็เพราะว่ากำลังสร้างตรงนี้อยู่นี่นะครับใหญ่โตอยู่นะครับสร้างเป็นสหกรณ์เป็นห้องกินข้าวอะไรอย่างงี้มั้งครับผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาสร้างอะไรนะเนี่ยช่วงนี้ก็เลยงานเยอะครับผูกเหล็กอีกอะไรอีกแล้วก็ปกติตอนเย็นถ้าทำงานก็จะได้พัก4โมงก็เลิกแล้วแต่ช่วงนี้แบบมันงานเร่งด้วยงานเยอะด้วยครับใกล้วันสถาปนาของกองพันทหารช่างที่9ที่ผมอยู่ทำบ้างได้ครูไทยก็เลยเดี๋ยวครูยังพูดไม่จบก็เลยงานเยอะนิดนึงครับเดี๋ยวผมจะออกแรงดูบ้างครับเดี๋ยวจะหาว่าผมไม่แข็งแรงผมสายแข็งอยู่นะฮะต้องแรงครับเอาโน้นเอาโน้น
ดูได้นี่ต่อเขาคนที่นั่งจับตีเองอ่ะอย่าหยุดไอ้หมดชุดไอ้หมดชุดอุ้ยตัวอะไรอ่ะครับชายโคกบอกเลยครับว่าสายแข็งเรียบร้อยครับทำบ้านเหนื่อยค่อนข้างเหนื่อยโอ้ยขาอ่อนเลยครับจริงเหี้ยเดี๋ยวมาเลยนี่กูปกติครับเดินเดินเอกสารไม่ค่อยจะได้มาออกแรงอยู่เท่าไหร่เหนื่อยหน่อยเดียวแต่ว่าตอนฝึกทหารเหนื่อยกว่านี้โดนซ่อมเหนื่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดูด้วยดูด้วยตัวอะไรอ่ะพี่เฮ้ยแค่นี้ยกไปเลยตัวอะไรอ่ะไหนเดี๋ยวจะถ่ายให้ได้ดูนี่กล้ามนี่ดูกล้ามด้วยครับดูซิกของซิกแพคหลิวไม่สองคนน่ะสุดยอดไหมฮะก็เดี๋ยวผมทำงานก่อนก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งงานที่มันเหมือนเป็นงานที่แบบผุดขึ้นมากลางคันอะไรเงี้ยงานเร่งงานด่วนก็เย็นๆก็ต้องมาช่วยทำส่วนงานประจำอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมก็ถ่ายมาเรื่อยๆแล้วจะรวมเป็นคลิปเดียวคลิปอาจจะยาวหน่อยแล้วก็ไม่ต่อเนื่องนะโอเคเดี๋ยวผมไปช่วยเพื่อนทำงานก่อนครับแล้วดูด้วยครับพลังค่ะครับตีครับตีแตกโอ้โหแล้วคนยกไปจะตายไหมครับตรงนี้ทุบปะเนี่ยไม่ไหวอ่ะขึ้นลงได้เลยเกถือกล้องถ่ายคนไหนนี่คุณจะโทรกับเราเดี๋ยวตรงนี้อยู่ว่าจะเอาเนี่ยเดี๋ยวตรงนี้ผมจะเคลียร์เองนะครับว่าเดี๋ยวค้อนมึงฟาดกล้องมึงแตกพอเจ้าตัดฟ้าคนหอนคนใหญ่ด้วยอยู่คนเดียวได้ไอ้เหวี่ยงเหวี่ยงทีน่าที่มึงข้างล่างดูหน้าครับดูหน้าเหนื่อยเหนื่อยครับเจ็บมือด้วยเฮ้ยถือกล้องอยู่ฮึดกันคนละฮึดครับเดี๋ยวงานมันก็เสร็จช่วยกันทำโอเคเหนื่อยสุดยอดดูครับทุกคนทำงานอย่างขยันแข็งมึงอะไม่ทำจัดยกเว้นผมครับยกเว้นผมครับผมดูเหงื่อด้วยดูเหงื่อด้วยทำอย่างกระยอมแมวแมวเยี่ยวไม่ออกอ่ะเหมือนแมวเยี่ยวเสร็จอ่ะตอนทำอ่ะแมวกำลังเยี่ยวปุ๊บตอนทำเสร็จแมวเยี่ยวชอบพันเก้าจะโด่งดังเลยนะดูว่าเนื่องจากถ่ายคลิปมากไปหน่อยครับจ่าเห็นว่าไม่ทำงานก็เลยให้ผมมาขูดไอ้ทองๆนี่เหรอนี่
มาช่วยผู้กองจำลองเราผู้กองไม้ไปได้ผู้ป้ายกองร้อยกองบังคับการและบริการครับคือกองร้อยของผมนั่นเองครับหรือที่เรียกสั้นๆว่าร้อยบก.ผมจะทาสีอย่างนี้ใหม่ครับงานนี้ก็ไม่มันเลยครับมันน่าเบื่อเมื่อกี้กำลังมันอยู่เลยไม่ชอบเลยครับคนอย่างผมจริงๆนะมันต้องใช้พลังอาจจะเห็นว่าไม่มีพลังเลยจริงๆนะบ้าพลังอยู่นะครับไม่รวมถึงพลังบนเตียงครับเพราะผมโสดครับไม่มีก็คลิปนี้อยากจะบอกอยากจะเล่าให้ฟังนะว่ามันเป็นแบบรวมการทำงานคือบางทีมันก็เป็นงานประจำงานไม่ประจำแต่ละวันก็เปลี่ยนกันไปอย่างงานประจำที่ผมทำอยู่ก็อย่างเช่นเดินส่งหนังสือเดี๋ยวเร็วๆนี้ก็จะถ่ายมาให้ดูว่าไปเดินส่งยังไงที่ไหนเดินจากไหนอะไรยังไงทำอะไรอย่างเงี้ยเผื่อใครขึ้นมาบก.ร้อยก็จะได้รู้ว่านี่เป็นหน้าที่ของบก.ร้อยรับโทรศัพท์เดินส่งหนังสือส่วนนี้เขาจะปรับปรุงกองร้อยเพื่อรับวันครบรอบวันสถาปนาของกองพันอาหารช่างที่9ครับก็เลยปรับปรุงกองร้อยก็เลยทำนู่นทำนี่ใหม่ครับก็เลยเหนื่อยบนอาหารซันนี่มานี่ซันนี่มาครับเดี๋ยวเรียกซันนี่มาช่วยแล้วนะครับเมื่อกี้ผมใช้เกียงขูดตั้งนานมันไม่ออกก็เลยคิดว่าแม่งใช้เกียงไม่ได้ก็เลยแบบพอดีจบปริญญาตรีอันนี้ไม่ได้คุยนะทำงานเราต้องไม่โง่ครับก็เลยหยิบหินใกล้ๆนี่แหละดูครับนี่เห็นไหมต้องอย่างนี้ครับทุบแม่งเป็นไงอุ้ยเฮ้ยชิบหายแล้วครับชิบหายแล้วครับสรุปว่าหินไม่ควรใช้หลักฐานค่าหลังค่าเขาก็ผู้กองไม่เห็นนี่ก็คลิปนี้เลยรู้ไหมครับเขาให้ใช้อุปกรณ์อะไรก็ควรใช้อุปกรณ์นั้นนะครับอย่าไปพลิกแพงโอ้โหโอเคโอ้เวทกรรมทำงานต่อแล้วอันนี้ไม่ได้เตรียมเลยแม่งแตกเองด้วย